รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัญลักษณ์แห่งเมืองมิลานดูโอโมนั่นเองอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะว่าทั้งสองข้างเนี่ยจะเป็นแบรนด์เนมนะคะหมิงผายเตี้ยนก็คือร้านแบรนด์เนมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตาจะขอวันนี้ตาจะกันกันจีนแต้มจานตอนนี้ย้ายประเทศแล้วตอนนี้หัวใจอิตาลีก็คือประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะอยู่ที่เมืองมิลานก็คือมิลานนะคะซึ่งคนอิตาเลียนเนี่ยจะเรียกว่ามิลาโน่แพทก็ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะมิลานโนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้เรามาแค่แบบทริปสั้นๆ นะคะอาจจะพาไปดูเมืองรอบๆนะคะว่าที่มิลานหน้าตาเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะตอนนี้เอาจริงวันนี้เพทไม่มีแพลนว่าจะไปไหนเลยเพราะว่ามาแบบชิลๆอ่ะทุกคนนึกออกไหมแต่ตอนนี้กำลังคิดว่าจะเดินรอบๆแล้วก็จะพาทุกคนไป Starbucks Reserve ของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราลองเดินดุ่มๆสุ่มๆกันไปก่อนนะเย้ yeah. ข้ามถนนกันคนตอนนี้ไฟเขียวตอนนี้เพชรก็เดินลงมาในเมโทรแล้วนะคะจะบอกว่าการเดินทางในอิตาลีเนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวนะเมโทรที่เนี่ยสกปรกมากขึ้นจ้างแปลว่าสกปรกมากอยากให้ดูค่ะดูคนดูสภาพสิใช่ไหมมันไม่ค่อยสะอาดอะไรเท่าไหร่นี่ก็คือหน้าตาสถานีรถไฟใต้ดินในอิตาลีนะคะการซื้อตั๋วที่นี่เนี่ยง่ายมากรู้ก่อนเสียงยาวหมายเพียวก็คือซื้อตั๋วเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่ตู้นี้ได้เลยนะคะมีคุณพี่อีหนูคนนู้นนี่คือตู้ซื้อบัตรเมโทรเนาะซึ่งบัตรของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนที่บ้านเราคือเวลาซื้อออกมามันจะให้เวลา90นาทีซึ่ง90นาทีนั้นน่ะเราสามารถนั่งทั้งเมโทรตีเทียรถไฟใต้ดินก็ได้หรือว่าจะขึ้นไปข้างบนนั่งแทรมก็ได้นะคะแทรมก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นรถรางอารมณ์เหมือนแบบรถเมย์พาไปส่งที่ต่างๆแต่ว่าเป็นรถรางบ้านเขาอย่างเงี้ยมันจะเป็นบัตรแบบนั้นที่ซื้อขึ้นมาเนี่ยก็สามารถใช้เดินทางได้หลายๆอย่างภายใน90นาทีอันนี้จะเป็นบัตรแบบเบสิกออริจินอลแล้วก็จะมีบัตรแบบ3วันอะไรประมาณนี้นะคะหรือใครนะคะที่ไม่อยากซื้อบัตรไม่อยากไปต่อแถวซื้อตั๋วเนี่ยก็สามารถใช้บัตรเครดิตการ์ดนะคะซิ่งยงขาหรือว่าพวกทราเวลการ์ดนะคะมาแตะที่ตรงนั้นได้เลยก็เข้าได้เหมือนกันแพทก็จะใช้บัตรทราเวลการ์ดของตัวเองนี่แหละแตะเข้าไปเลยเพราะว่าไม่ต้องไปต่อคิวซื้อตั๋วไม่ต้องสัมผัสตู้เข้ามาแล้วในเมโทรนี่ก็คือสถานีที่เราอยู่ตรงนี้เนาะเราจะไป Starbucks ซึ่งมันอยู่ที่สถานีนี้ค่ะ Corduccio อันไม่ออกอันไม่ถูกรู้ไม่รู้ส่วน Duomo ค่ะทุกคนเป็นวิหารของมิลานซึ่งเพจไปมาแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปด้วยละกันแต่ว่าเราไป Starbucks อันนี้กันก่อนดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกว่าโจรล้วงกระเป๋าขโมยกระเป๋าเงินฉันไปที่สถานีรถไฟใต้ดินซึ่งอย่าให้เกิดขึ้นกับเพจนะแค่ยกตัวอย่างเฉยๆเป็นความรู้อย่าเกิดขึ้นจริงภาษาจีนเนี่ยพูดได้ว่าฝาโฉใจตี้เทียหลี่โทโจระวดเฉียงเป้าอย่างนี้นะคะตี้เทียก็คือรถไฟใต้ดินเนาะใจตี้เทียหลี่ก็คือในรถไฟใต้ดินโทโจก็คือขโมยไปวดเฉียงเป้าก็คือกระเป๋าเงินของฉันนั่นเองเป็นการแค่ยกตัวอย่างนะอย่าเกิดขึ้นจริงนะ
โอเคเดี๋ยวถัดไปเราจะขึ้นไปข้างบนกันแล้วนะคะแล้วเราก็จะได้เห็น Starbucks แล้วโอ้ทุกคนคนเข้าคิวยาวมากไทยหันช้างตุ้ยอ่ะตอนนี้ก็กำลังต่อคิวอยู่นะคะต่อคิวยาวเลยไทยช้างตุ้ยไทยช้างตุ้ยก็คือต่อคิวยาวนะคะเข้ามาแล้วนะคะ Starbucks Reserve Roastery ที่มิลานกว้างใหญ่และคนเยอะมากเลยเขาจะมีเครื่องบดกาแฟให้เราเห็นแบบนี้อย่างนี้เลยนะคะตั้งอยู่ตรงกลางให้เราได้เห็นเลยตอนนี้น่าจะกำลังคั่วบดอยู่แล้วอีกสักพักนึงเนี่ยจะมีเม็ดกาแฟหล่นลงมาตรงนี้แล้วเขาจะคั่วตรงนี้นะคะได้มาแล้วนะคะเป็นนี่เฉาเหมยไทยสตรอเบอรี่พายแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเป็นเจลาโต้หรือว่าปิ้งสีดิบนี่แหละรสแกรสเซนล่าอะไรก็ไม่รู้อะค่ะมันคือมันเป็นรสชาติไอศกรีมของอิตาลีเขานะคะไม่เคยทานเหมือนกันแต่ว่าไปหาข้อมูลมามันคือเหมือนเป็นนมผสมกับช็อกโกแลตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าอร่อยอร่อยเลยมันจะเป็นกลิ่นนมแบบนมเต็มๆแล้วก็มีช็อกโกแลตกรึบๆอ่ะคล้ายๆแบบทุกคนนึกออกแบบคุกกี้แอนด์ครีมอะไรอย่างนั้นไหมมันดีมากเลยทับปี้เอาคนมากินกันนะสแต็กเซซิล่าหรือว่าจะไปขึ้นชื่อไว้ให้แล้วก็มาลองชิมสตรอเบอรี่พายกันน่าทานมากเลยเนาะ อร่อยเหมือนกันอ่ะอุ้ยอร่อยดีมากเลยมันหวานนัวมากเลยทุกคนเดี๋ยวลองกินกับสตรอเบอรี่ซิเรามาสอนภาษาจีนกันด้วยดีกว่าค่ะภาษาจีนคำว่าซาบักนะคะซาบักคืออะไรภาษาจีนเรียกว่าซิงปาเคซิงปาเคถอดเสียงออกมาเลยเนาะซาบักใช่ไหมซาซาก็คือซิงซิงแปลว่าดวงดาวซาบักก็คือปาเคปาเคบักซาบักซิงปาเคเป็นไงน่ารักไหมดีนะจำง่ายปะเดี๋ยวให้ขอตัวไปทานของหวานเขียนเปลี่ยนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันแล้วดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อออกมาจาก Starbucks แล้วนะคะซึ่งเข้าไปอยู่ใน Starbucks นานมากประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้เพราะว่านั่งเล่นเน็ตมันฟรี Wi-Fi ไงแกถ้าเกิดออกมาเราก็จะต้องใช้เน็ตตัวเองซึ่งเน็ตจะหมดแล้วก็เลยนั่งใน Starbucks นานมากแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินมาจาก Starbucks ทางสุดถนนฝั่งนู้นเนี่ยมาตรงนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาถึงที่นี่ค่ะเพชรจ้าให้ทุกคนดูนะว่าข้างหลังเพชรคืออะไรนี่ค่ะสัญลักษณ์แห่งเมืองมิลานดูโอโมนั่นเองดูโอโมนะคะคนอิตาเลียนจะเรียกว่าดูโอโมดิมิลาโน สำเนียงอาจจะไม่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าภาษาไทยเรียกว่ามหาวิหารแห่งเมืองมิลานเรียกอย่างนี้หรือเปล่ามหาวิหารมิลานอย่างทุกคนแต่ภาษาจีนเนี่ยเรียกว่ามีลานต้าเจ้าทาง
ำหรับที่ดูโอโมแห่งนี้นะคะเราสามารถเข้าไปชมได้นะคะเป็นมหาวิหารจะเข้าไปด้านในข้างล่างก็ได้หรือว่าจะขึ้นไปชมถึงข้างบนดาดฟ้าตรงรูฟท็อปก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งค่าเข้าชมก็จะแตกต่างกันเนาะถ้าอยากจะไปทั้งแบบข้างในนะคะข้างบนแล้วก็มิวเซียมเนี่ยก็จะแพงหน่อยเนาะหรือว่าจะแยกเป็นที่ๆไปก็ได้เหมือนกันซึ่งเมื่อวานอ่ะเพชรขึ้นไปข้างบนมาแล้วนะคะจะบอกว่าแดดร้อนมากแต่ว่าก็สวยมากๆคุ้มกับแบบเงินที่จ่ายไปแล้วก็จะต้องทนแดดร้อน ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งเลยนะคะเข้ามาที่ด้านในแล้วนะคะนี่หรูหรามากเลยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะว่าทั้งสองข้างเนี่ยจะเป็นแบรนด์เนมนะคะหมิงไถเตี้ยนก็คือร้านแบรนด์เนมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแบรนด์เนมแต่ละชื่อภาษาจีนเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากที่อยู่ตรงนี้ก่อนเลย YSL นะคะ YSL ชื่อเต็มๆของเขาเรียกว่าอีฟแซงเดฮองใช่ไหมคะก็คือมาจากฝรั่งเศสใช่ไหมภาษาจีนเนี่ยจะเรียกว่าอีฟูเซิงหลัวหลานอีฟูเซิงหลัวหลานก็คือ YSL ค่ะถัดไปนะคะนี่ค่ะลองชองนะคะลองชองลองชองลองคองไม่รู้เหมือนกันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่ภาษาจีนเนี่ยจะเรียกว่าหลงเซียงหลงเซียงก็คือลองชองนั่นเองค่ะมาถึงหัวมุมแล้วนะคะตรงนี้คือ Dior Dior นะคะภาษาจีนเรียกว่าตีอ้าวตีอ้าว Dior这就是迪奥迪奥的对面就是 Giorgio Armani นี่ค่ะ Giorgio Armani นะคะภาษาจีนเนี่ยก็จะเรียกแบบสั้นๆเลยว่าอาร์มานีอาร์มานีนั่นเอง在阿玛尼的旁边就是 Prada 普拉达ต่อกันที่ Prada กันต่อเลยนะคะ Prada ก็คือ Prada 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 แบรนด์นี้หลายคนน่าจะรู้จักกันนั่นก็คือ Louis Vuitton นะคะ LV ภาษาจีนก็จะเรียกว่า Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton ค่ะต่อไปคือ Fendi นะคะ Fendi เนี่ยเป็นแบรนด์จากอิตาลีเลยนะคะภาษาจีนเรียกว่า Fendi 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 นั่นเองตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าตรงวงกลมตรงนี้นะคะจะมีคนมุงเยอะๆเลยทำไมกันนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยจะมีรูปกระทิงนะคะเหย่นิ้วอยู่ตรงนี้เนาะเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเท้าอ่ะไปหมุนที่ตัวน้องกระทิงเนี่ยนะคะ3รอบเราจะโชคดีนั่นเองค่ะเป็นความเชื่อของที่นี่นะคะดังนั้นค่ะโยเกอร์หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาถึงที่นี่ก็จะมานี่เลยหมุนรอบกระทิงตรงนี้นะคะก็จะได้โชคดีนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็พาทุกคนมาเที่ยวที่กลางเมืองมิลานเลยนะคะมิลานนั่นเองไปทั้ง Starbucks แล้วก็มาที่ Duomo นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันยังไงก็ติดตามรายการจีนจัดจ้านของเรากันต่อด้วยนะจะบอกว่าไม่หมดแค่นี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวกำลังจะพาทุกคนไปที่อื่นด้วยยังไงติดตามกันในสัปดาห์ถัดไปด้วยนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะปิดไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจียน